เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะแล้วเวลาคุณครูเขาพาสอบท่องนะครูยกตัวอย่างเนาะแบบอย่างครูไก่อย่างเงี้ยสอบท่องอบทอาขยานอย่างเงี้ยนักเรียนอัดคลิปมาส่งนะนักเรียนเลือกคลิปที่ดีที่สุดมาส่งได้เลยถูกไหมแต่เวลามาสอบอะแล้วก็อัดกับใครอัดกับคุณพ่อคุณแม่เนาะมีกล้องตัวหนึ่งนักเรียนตัวหนึ่งแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ตั้งหรือนักเรียนอาจจะตั้งเองก็ได้นะแบบกล้องหน้าแบบไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วส่งให้ครูไก่เนาะดีกว่าสอบในห้องนะสอบในห้องเนี่ยเพื่อนเยอะด้วยถูกไหมคะแล้วก็สอบต่อหน้าครูไก่อะแค่เห็นหน้าครูไก่อันนี้แอบเมาครูไก่เนาะแค่เห็นหน้าครูไก่แอบแบบถ้าสอบท่องเนี้ยเห็นหน้าคุณครูอะเราจะอ้าปากไม่ออกแล้วนะถูกต้องไหมครูครับอัดวิดีโอแล้วนะคะไม่เป็นไรอันนี้เราคุณครูอยากจะบอกว่าแบบว่าอยากให้พวกเราเนาะถือว่าวิกฤตตรงนี้ให้เอามาเป็นโอกาสเนาะไม่อยากให้เรามองว่ามันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านสอบอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเปิดหนังสือได้ถ้าเกิดมาสอบในโรงเรียนนะสอบบทอาขยานอย่างเงี้ยเราเปิดหนังสือก็ไม่ได้ถูกต้องไหมอยู่บ้านเราเปิดแอบเปิดหนังสือได้นะอ่านตามในหนังสืออย่างเงี้ยนะคะทุกวิชาเลยเหมือนกันเนาะเพราะฉันตั้งใจทำนะคะมันในเมื่ออยู่บ้านนะเราพวกเราก็ฝ่ายเรียนรู้ไปก่อนเนาะช่วงนี้นักเรียนได้ทักษะตรงนี้เต็มที่เลยนะคะฝ่ายเรียนรู้เนี่ยนะคะอ่านหนังสือเยอะๆเนาะตั้งใจฟังนะคะคนที่มาเข้ามาเรียนที่หลังก็ไปศึกษาคลิปวิดีโอย้อนหลังได้คนที่เรียนในชั่วโมงแล้วนักเรียนก็สามารถไปศึกษาคลิปวิดีโอย้อนหลังได้อีกรอบนะอย่างน้อยไปฟังเสียงครูดวงพูดอีกรอบนึงอย่างเงี้ยไปฟังดูพฤติกรรมเราเวลาเราเรียนเฮ้ยเราเรียนเราทำแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอะล่ะค่ะเด็กๆค่ะกำลังทยอยเข้ามาเยอะๆตอนนี้เป็นเวลา10:10แล้วนะคะขออนุญาตกดออดเรียกเพื่อนขณะนี้เป็นเวลา10:10ได้เวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะจะทำเพื่อ10:10จะได้เวลา10:10แล้วค่ะรอบเดียวค่ะเพราะรอบที่สองมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะทยอยเรียกเพื่อนเข้ามาได้เลยนะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อยอดต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไปไหนใครจำได้ยกมือขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับ3คนที่เปิดกล้องให้ครูว่ายกมือนะปานสิงห์ว่าไงนะลูกความสำคัญของสิ่งแวดล้อมครับครับเยี่ยมมากครับปานสิงห์ถูกต้องเราเรียนถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไปถูกต้องไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามีความสำคัญกับเราถูกต้องไหมบางอย่างเนี่ยเช่นอากาศเนี่ยเราขาดได้ไหมไม่ได้ครับเราขาดอากาศได้ไหมลูกไม่ได้แล้วขาดน้ำได้ไหมแต่ตอนนี้บางพื้นที่ไม่ขาดน้ำเยอะมากเราโลกเราไม่มีน้ำใช้แต่ว่าเขาว่ากันว่าน้ำเนี่ยจะไปเป็นของที่จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนะเพราะโลกเรามีวัฏจักรน้ำนะคะหมุนเวียนได้ตลอดเนาะแต่ว่าบางอย่างที่มีเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะเช่นบอกว่าน้ำไม่หมดไปจากโลกถูกต้องไหมแต่ถ้าดูน้ำแล้งไม่มีน้ำใช้คนก็เดือดร้อนเนาะน้ำเน่าเสียอย่างเงี้ยมีน้ำเยอะก็จริงแต่น้ำที่มีเป็นน้ำเน่าอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ต่อให้มีเยอะก็ใช้ไม่ได้นะถูกต้องไหมคะดินมีเยอะก็จริงแต่ดินที่มีอยู่เนี่ยมันเสื่อมสภาพปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเป็นดินทรายหมดเลยเราใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ถูกต้องค่ะต่อให้สิ่งแวดล้อมที่ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันเสื่อมสภาพแต่เขาเสื่อมสภาพลงไปเราก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับเราเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแหละทำไมครูถามก่อนเมื่อกี้ก่อนที่เด็กจะเข้ามาครูเปิดคำถามประเด็นไว้ให้เพื่อนๆว่าเด็กๆขาเราคุณครูขออย่างนี้ได้ไหมคุณครูอยากให้พวกเรานะไม่อยากบังคับให้พวกเราปิดไมค์นะเพราะอยากให้พวกเราตอบคำถามหลายคนมีทักมาว่าก็คุณครูสั่งให้หนูปิดไมค์อยู่นั่นแหละแล้วคุณครูให้หนูตอบยังไงทีนี้คุณครูอยากให้พวกเราเปิดไมค์นะช่วยในการตอบคำถามแต่ขอเป็นให้นักเรียนปิดทีวีที่บ้านนักเรียนเองได้ไหมคะหรือว่าถ้าตอนนี้ที่บ้านนักเรียนมีการทำกิจกรรมอยู่นักเรียนก็ปิดไมค์เนาะเพราะว่าในช่วงที่เปิดไมค์ตอบคำถามเนี่ยต่างกวนเพื่อนเนาะดีกว่าไหมคะแต่คุณครูนะอยากใจก็อยากให้พวกเราเปิดไมค์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้พวกเราตอบคำถามไงพอปิดไมค์ปั๊บต้องคุณครูสั่งให้ปิดไมค์อ่ะคุณครูสั่งให้ปิดไมค์แล้วผมจะตอบคำถามไงอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเปิดทีวีอยู่บ้านนักเรียนเบาเสียงทีวีนิดนึงให้คุณครูเนาะเราจะได้ร่วมตอบคำถามกัน
นะคะหรือว่าถ้านักเรียนมีกิจกรรมอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะนักเรียนก็ปิดไมค์ของนักเรียนเนาะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะคะโอเคไหมทีนี้อันนี้ให้เปิดไมค์ตอบได้นะคะครูถามว่าทำไมพวกเราถึงต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคะช่วยกันตอบสิทำไมเราต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอีกทีนึงเหม่งกระหมึกโอ้ตอบพร้อมกันเลยใจตรงกันนะกินผักแกงให้สิ่งแวดล้อมดุ้งสมบูรณ์ครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดุ้งสมบูรณ์คนอื่นนะคนอื่นคิดว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ก็คือหายครับอะไรนะเพื่ออะไรนะเราสูญหายเพื่อไม่ให้สูญหายโอเคแล้วคนอื่นล่ะดีมากค่ะดีมากคนอื่นตอบหน่อยเร็วคนอื่นที่ยังไม่เคยตอบเลยเดี๋ยวใครตอบบ่อยๆนะนี่มีอะไรเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอนุรักษ์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอะไรนะครับคิดอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้เขาสูญพันธุ์เพื่ออะไรอีกเราอนุรักษ์เราเก็บไว้ไม่ให้อะไรเพื่อให้ในนู้นเลยไม่ให้ในป่าเพื่อไม่ให้ในป่าโอเคค่ะขอบคุณเด็กทุกคนที่ช่วยครูตอบนะครูอยากให้พวกเราช่วยครูตอบได้หลายคนนะคะหลักๆเลยครูถามว่าถ้าสมมตินักเรียนไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้อีก30ปีข้างหน้านักเรียนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เรียนอายุเท่าไหร่11ปีครับอายุ11ปีครับอีก30ปีข้างหน้านักเรียนจะอายุเท่าไหร่คะ41ปีครับ40กว่าปีเนาะถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เลยนะต่างคนต่างใช้กันเลยนะใช้กันอย่างเต็มที่เลยนะนักเรียนว่าอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าจะมีโลกร้อนครับไม่มีจะมีมั้ยไม่มีลูกหลานของนักเรียนจะมีมั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเราช่วยกันอนุรักษ์เพื่ออะไรคะ1ไม่ให้สูญพันธุ์ล่ะแล้วก็เพื่อให้เราไม่สูญพันธุ์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่สูญพันธุ์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดำรงอยู่เนาะแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานเราใช้นั่นเองถูกต้องไหมคะผิดเขาเรียนเอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราร่วมแลกเปลี่ยนกันนะช่วงนี้นักเรียนปิดไมค์ของนักเรียนได้นะคะแล้วเราก็เปิดไมค์ในช่วงของการตอบคำถามเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นักเรียนหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะเตรียมตัวนะมาให้พวกเราร่วมแลกเปลี่ยนกันคลิปนาทีนี้จะอยู่ประมาณที่5นาทีกว่าๆนะคะตั้งใจดูนะแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวครูจะถามคำถามเกี่ยวกันในคลิปวิดีโอนี้นี่แหละพร้อมนะคะไม่ได้ยินเสียงบอกนะธรรมชาติคือสิ่งที่ได้ยินเสียงไหมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินโอเคโอเคมาค่ะถ้าได้ยินภูเขาตลอดจนพวกแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินทุกๆอย่างล้วนแต่สำคัญและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับเพื่อนเอาล่ะครับเพื่อนๆอันดับแรกผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจดินก่อนนะครับดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่แต่ละท้องถิ่นไม่ว่าที่ไหนๆก็มีดินอยู่ทุกที่ดินเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับน้ำซึ่งอยู่ในอิมๆลองเปิดเสียงของอิมๆคนอื่นได้ยินไหมคนอื่นได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินลองเปิดเสียงของอิมนะคะลูกได้ยินนิดเดียวครับได้ยินชัดเรื่องนี้ขอผมกันดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนักเรียนคนที่ไม่ได้ยินคนบางคนว่าได้ยินชัดใช่ไหมคะนักเรียนได้ยินชัดไหมคนไหนที่ไม่ได้ยินก่อนอื่นนักเรียนลองเปิดคอมได้ยินชัดครับค่ะโอเคค่ะได้ยินครับได้ยินแต่เสียงโคโพดที่เหลือไม่ได้ยินแล้วเสียงคลิปวิดีโอได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินนิดเดียวครับนักเรียนลองเปิดเสียงที่คอมพิวเตอร์นักเรียนก่อนดูต่อนะคะเมื่อกี้ดินแล้วนะแป๊บนึงนะคะลูกเดี๋ยวเราดูต่อนะก่อนอื่นถ้านักเรียนไม่ได้ยินนักเรียนลองเปิดเสียงที่คอมตัวเองก่อนนะคะทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่ผมเปิดไปแต่เสียงครูดังแต่เสียงนั้นไม่ดังครูป่าไม้ภูเขาตลอดจนพวกแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินทุกอย่างล้วนแต่สำคัญและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับเพื่อนเอาล่ะครับเพื่อนๆอันดับแรกผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจดินก่อนนะครับดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่แต่ละท้องถิ่นไม่ว่าที่ไหนๆก็มีดินอยู่ทุกที่
ดินเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งอยู่ในรูปแบบของความชื้นในดินและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของดินแล้วเราจะมีวิธีอนุรักษ์ดินยังไงบ้างนะเรามาลองหาข้อมูลกันในแท็บเล็ตเรื่องนี้ของผมกันดูนะครับเผื่อเราจะได้ข้อมูลอะไรดีๆในผมและเพื่อนได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินเพื่อนๆครับเจอข้อมูลดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินสามารถทำได้หลากหลายวิธีดังนี้ครับปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลายปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันและปลูกพืชตระกูลถั่วสลับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจนในดินลดการทิ้งขยะมูลฝอยและสารพิษลงสู่ดินลดการใช้ยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชเพราะสารเคมีจะตกค้างและสะสมในดินบ้างครับเพื่อนๆวิธีที่ผมอ่านให้เพื่อนฟังเมื่อสักครู่เป็นวิธีที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับเรามาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติน้ำกันต่อเลยนะครับทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ในทุกๆท้องถิ่นเหมือนกันน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสิ่งมีชีวิตต่างๆน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสถานที่ท่องเที่ยวและการทำอุตสาหกรรมต่างๆใช้เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าใช้อุปโภคบริโภคเป็นต้นครับเรามาลองหาข้อมูลในวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกันนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมีอย่างนี้ครับเพื่อนๆการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำใช้ต่อไปการไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงสู่แหล่งน้ำควรจัดระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำช่วยการรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารการนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมอย่างนำไปใช้ได้อีกในกิจกรรมหนึ่งได้เช่นน้ำที่ใช้ล้างภาชนะสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้เป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนั้นทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเราทุกคนช่วยกันเอาล่ะครับเรามาสำรวจทรัพยากรป่าไม้กันต่อเลยนะครับทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมายเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆเป็นแหล่งผลิตอาหารสมุนไพรเป็นแหล่งผลิตไม้ซึ่งคนนำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อมเช่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทำให้เกิดความชุ่มชื้นป้องกันการพังทลายของหน้าดินบรรเทาความรุนแรงของลมพายุเป็นต้นครับเพื่อนๆครับเรามาทรัพยากรป่าไม้ในแท็บเล็ตกันต่อเลยนะครับเจอแล้วครับเพื่อนๆวิธีที่เราสามารถช่วยกันการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังกันเลยนะครับปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการทำไร่เลื่อนลอยหรือสร้างสถานที่พักผ่อนตากอากาศทำสนามกอล์ฟเป็นต้นรวมกันเฝ้าระวังไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุให้ป่าไม่ถูกทำลายขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้มาสำรวจทรัพยากรต่างๆและเรียนรู้ถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสนุกไหมครับเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาติทุกๆอย่างบนโลกล้วนมีการเชื่อมโยงและมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกันหากมนุษย์ไม่รู้จักช่วยกันรักษาทรัพยากรและเมื่อทรัพยากรหนึ่งเสียไปก็จะส่งผลให้ขาดความสมดุลในธรรมชาติและผลกระทบที่ตามมาก็ส่งต่อมาที่มนุษย์เราเองทุก
คนต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับเมื่อกี้เขานำเสนอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไปกี่อย่างคะลูกกี่อย่างเอาวันนี้เอาแค่นี้พอกี่อย่างอะไรบ้างกี่อย่างอะไรบ้างหนึ่งคือไม่ต้องเรียงก็ได้หนึ่งคือน้ำดินดินป่าไม้ดินป่าไม้ป่าไม้กี่อย่างเออน้ำน้ำดินแล้วก็ป่าไม้ประมาณอย่างคะสามอย่างคือว่าทรัพยากรเนี่ยเป็นทรัพยากรหลักๆเนาะจริงๆแล้วยังมีสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูซึ่งเขานำเสนอเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวในสไลด์ก็จะมีเหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูจะชวนพวกเรามาเล่นเกมสนุกๆ นะทีนี้ตอนนี้มีคนเปิดกล้องให้คุณครูน้อยมากเลยค่ะเราลองมาแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะให้นักเรียนนะลองไปหยิบของในบ้านนักเรียนมาหนึ่งอย่างเนาะมาดูซิว่านักเรียนจะมีการเชื่อมโยงสิ่งของเหล่านี้กับกิจกรรมเรื่องเนื้อหาของเราวันนี้ได้ยังไงเดี๋ยวครูยังไม่บอกนะคุณครูจะให้เวลาหนึ่งเพลงให้นักเรียนไปหยิบของในบ้านที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนอะไรก็ได้คนละหนึ่งอย่างโอเคไหมคะคนละหนึ่งอย่างเสร็จแล้วนักเรียนเปิดกล้องเดี๋ยวครูให้เวลาหนึ่งเพลงนะให้เวลาหนึ่งเพลงทีเนี้ยเราพอหมดจบเพลงเนี้ยให้พวกเราโชว์สิ่งของที่นักเรียนหยิบขึ้นมาไว้หน้าจอใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะมีกิจกรรมให้ทำแน่นอนเนาะส่วนใครที่ร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูนะคะคุณครูขอขอบคุณนักเรียนนะคะเราจะได้ร่วมสนุกด้วยกันเปิดกล้องค่ะลูกเปิดกล้องเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนึ่งเพลงคิดดีๆก่อนนะครูจะให้เวลาหนึ่งเพลงไปหยิบมาแล้วคุณครูจะถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่หนูหยิบมานะคะหนึ่งผลงานเพลงนะคะหนึ่งเพลงนะคะจบเพลงนี้นะได้ยินเสียงเพลงไหมหยิบมาไว้ในมือค่ะพอจบเพลงนี้ปุ๊บหนึ่งเพลงนะคะหนึ่งเพลงเดี๋ยวครูก็หยิบด้วยดีกว่าอะไรดีนะอยู่ใกล้ตัวหยิบเป็นดินสอนะครับอะไรครูบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าลูกอยู่ใกล้ตัวหยิบมาแล้วอันนี้คืออยู่ใกล้มือครูสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้เดียวนะคะหยิบมาหรือยังหยิบมาแล้วกันทุกคนหยิบมาหรือยังคะหยิบสิ่งของเหล่านั้นมาไว้ใกล้ตัวเราเองแล้วหรือยังโอเคทีนี้โชว์ของนี้หยิบมาอยู่ในมือมาขอบคุณครูหยิบอะไรมาคะเนี่ยตะเกียบนะตะเกียบมันอยู่ตรงตะเกียบเขาอยู่ตรงนี้พอดีฟังดีๆนะคะวันนี้ครูจะลองให้พวกเราเนี่ยลองเชื่อมโยงสิ่งของที่อยู่ในมือลองบอกสิว่าสิ่งของที่หนูหยิบมาเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงห้ามเปลี่ยนนะเริ่มจากใครก่อนดีคะเริ่มจากใครก่อนเลยเอาเร็วๆยกมือฮัลโหลบางคนโอ้ปิดกล้องไปแล้วปิดกล้องไปแล้วใครดีคะพี่ชมนโคตรดกแล้วกันค่ะลูกเพิร์ทหนังสือที่หยิบมาเนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงคะสักคนสองคนถ้าเกิดหนังสือที่ไม่ใช้แล้วถ้าเกิดเราเอาไปทิ้งเราก็จะเสียดายค่ะเพราะว่ากว่าจะได้มาในกระดาษแต่ละแผ่นในมันจะนานมากเลยเราก็เอาไปบริจาคหรือให้เด็กคนอื่นได้อ่านต่อก็ได้ค่ะโอเคเยี่ยมมากค่ะเกิดทิ้งก็มันก็จะเสียดายก็คือใช้หนังสือเล่มนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดพอเราเลิกใช้แล้วเราก็ไม่ควรทิ้งนะเพราะว่าหนังสือทำมาจากต้นไม้โอเคค่ะใช้ของให้คุ้มค่าสุดอยู่ที่ในมือก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแถมยังปฏิบัติตามอัตลักษณ์สีโรงเรียนข้อไหนด้วยใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดข้อมีข้อพอเพียงอัตลักษณ์สีโรงเรียนเราเยี่ยมมากค่ะสุดยอดคนอื่นละคะมาอีกสักหนึ่งคนใครอยากพูดโชว์ค่ะโชว์ค่ะเหม่งดีกว่าเหม่งเมื่อกี้เห็นโชว์สมุดอยู่เหมือนกันสมุดเหม่งที่อยู่ในมือเหม่งมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงคะทำไมสมุดที่อยู่ในมือแบ่งเนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรแม่งปิดกล้องหนีครูไปเลยนะโอเคค่ะเด็กๆค่ะฝึกพูดให้มันเยอะๆนะอ้าวมึกอยากพูดมึกยกมือว่ามามึกปากกาที่อยู่ในมือหนูมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงคะ
ช้อย่างคุ้มค่าครับอ๋อใช้อย่างคุ้มค่าใช้จนกว่าจะหมดนะดีมากดีมากดีมากคนอื่นแล้วคะมีใครอยากพูดไหม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 คะอย่างไม้คุณครูที่อยู่ในมือเนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงคะนักเรียนว่าไหนลองช่วยกันวิเคราะห์ดิไม้ที่อยู่ในมือครูเนี่ยลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะโอ้ครูกว่าจะเอาไม้ได้เป็น2-3 ปีครับเราไม้อันนี้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไหมเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยเป็นอะไรกันถ้าเกิดใช้แล้วเราควรเอาไปล้างค่ะแล้วเราสามารถเอามาเปลี่ยนแปลงจากตะเกียบธรรมดากลายเป็น DIY ค่ะมันจะเป็นของเปลือกยอดสุดแต่งบ้านหรือว่าเอามาทำเป็นสิ่งของนะก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม DIY คือขึ้นร้านนะครูค่ะเด็กๆขาเด็กๆเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดมากแล้วนะคุณอยากให้พวกเราลองเปลี่ยนนะลองมาแลกเปลี่ยนกันนะคะตอนนี้ฝนจะเริ่มตกอีกแล้วนะทีนี้เรามาต่อเลยนะเมื่อต่อจากอันต่อเลยนะคะมาดูค่ะวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคุณครูเริ่มจากอะไรดีเมื่อกี้เขามีอะไรบ้างนะเขามีอะไรบ้างนะคะลูกในที่นี้เขามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะดินกับน้ำกับน้ำลมทีนี้มาดูการอนุรักษ์ดินก่อนเนาะที่เขาบอกเลยว่าปลูกพืชก็ช่วยได้นะปลูกพืชคุมดินปลูกพืชหมุนเวียนนะคะปรับปรุงดินบางพื้นที่เนี่ยปลูกพืชเดิมๆซ้ำๆนะคะอาจจะทําให้ดินเสียได้นักเรียนถามคุณครูขออนุญาตตะโกนเสียงดังนิดนึงนะเพราะฝนตกนะกลัวว่านักเรียนไม่ได้ยินเสียงคุณครูนะเช่นนี่อันนี้เขาเรียกว่าการปลูกพืชแบบไหนคะลูกชาวเขานิยมปลูกกันปลูกแบบไหนขั้นบันไดเดี๋ยวมาค่ะปลูกพืชแบบขั้นบันไดหรือว่าเราอาจจะทำนี้ก็ได้เขาเรียกว่าเกษตรแบบไหนคะตอนนี้ก็เราเป็นที่นิยมเลยแบบผสมเนาะใช่ค่ะคือในพื้นที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะปลูกพืชแบบอย่างเดียวกันทั้งหมดนะแบ่งพื้นที่ในการเลี้ยงปลาก็คือพูดง่ายๆว่าใช้มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูที่สุดเช่นคือทำนาได้ครับถูกต้องครับเช่นนี้ขุดบ่อเลี้ยงปลาขุดบ่อไปกักเก็บน้ำปลูกพืชสวนปลูกพืชไร่ขอโทษทีค่ะปลูกพืชสวนปลูกพืชไร่ปลูกผักสวนครัวไปทานเองได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเนาะการใช้สารเคมีเนี่ยจะทำให้สารเคมีซึมอยู่ในดินแล้วก็ในที่สุดก็จะไหลไปสู่น้ำนะคะแล้วก็ไม่ขุดหน้าดินขายด้วยอันนี้เขาปลูกอะไรคะเนี่ยลูกข้าวเขาปลูกข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะที่มุมครับที่ไม่ให้ดินพังทลายอ่ะปลูกอะไรไม่ให้ดินพังทลายปลูกหญ้าอะไรหญ้าอะไรคะดอกหญ้าหญ้าหญ้าอะไรหญ้าอะไรหญ้าแฝกหญ้าแฝกนะต่อไปเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้มีป่ามีน้ำเห็นไหมคะหนึ่งเลยนี่ปลูกป่าคือต้องคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมการตัดไม้ปลูกป่านะคะแล้วก็ช่วยกันป้องกันอะไรนะเมื่อกี้ไฟป่าในคลิปวิดีโอก็บอกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยหนึ่งคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกนักเรียนฟังดีๆนะมันจะมีคำอยู่สองคำคำว่าปลูกกับปลูกนี่คืออะไรคะปลูกนี่เกิดขึ้นยังนักเรียนว่าปลูกเกิดขึ้นยังปลูกอ่ะเราต้องไปปลูกเนี่ยแสดงว่าเรามีหรือยังยังเลยอ๋อถูกต้องค่ะลูกถ้าไปปลูกเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่มีเช่นวิชากอทให้เธอปลูกต้นไม้มาส่งแสดงว่านักเรียนยังไม่มีนะนักเรียนต้องไปปลูกคำว่าปลูกเนี่ยก็คือเรายังไม่มีเราเลยต้องไปปลูกเข้าไว้นะคะแต่ถ้าปลูกมันมีคำว่าปลูกกับปลูกเนาะปลูกก็คือมีปลูกก็เหมือนกับนักเรียนนอนหลับอ่ะปลูกให้นักเรียนตื่นขึ้นมาถ้าปลูกเนี่ยแสดงว่ามีแล้วแต่เราลืมเนาะเราหลงลืมไปเราก็ปลูกขึ้นมานะคะการทำที่ดีสุดคือการปลูกจิตสำนึกในใจคนให้คนคิดซะก่อนว่าต้นไม้เนี่ยมีความสำคัญเหมือนกับในโรงเรียนเราที่คุณครูพยายามจะบอกนักเรียนว่าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของของโรงเรียนทุกพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนของนักเรียนเลยนักเรียนจะได้มีความรักเนาะในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องปลูกจิตสำนึกก่อนเลยนะคะแล้วก็พยายามใช้สิ่งของมาทดแทนไม้เช่นภาพนี้คือไม้ผาใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนก็นิยมเริ่มใช้ละต่อไปน้ำนะคะคุณครูเอาดินแล้วก็เอาป่าไม้แล้วก็เอาน้ำมาก่อนนะ3อย่างในคลิปวิดีโอเลยนะคะ1เลยอนุรักษ์น้ำก็ต้องปลูกป่าเพราะว่าป่าเป็นอะไรป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารใช่ไหมพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็สงวนน้ำไม่ใช้นะแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดช่วงนี้บางพื้นที่นะคะเจอภาวะวิกฤตนะคะป้องกันน้ำท่วมอยู่เนาะหลายๆพื้นที่เราก็น่าเห็นใจเขานะคะครูเนี่ยเด็กๆครูก็เคยบ้านครูเคยถูกน้ำท่วมนะ
อยู่เป็น3 2 3เดือนเลยแหละนะคะลำบากพอสมควรนะคะก็น่าเห็นใจเพื่อนๆเราเนาะเพื่อนบ้านเรานะจากหลายๆจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็นำน้ำกลับมาใช้ใหม่น้ำบางอย่างนะคะนี่เป็นการวิธีการประหยัดน้ำนะอ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวจะถามคำถามจากนิดหนึ่งเลยเขาให้เขาแนะนำให้ใช้อะไรคะอาบน้ำโดยใช้อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวแทนอาบน้ำค่ะใช้ฝักบัวแทนขันนะบางคนบอกว่าใช้ระหว่างขันกับฝักบัวอันไหนประหยัดของการฝักบัวนะเพราะฝักบัวเนี่ยกระจายออกมาเนี่ยน้ำจะท่วมตัวเราเร็วกว่านะคะอันนี้ข้อสองก็คือการตรวจเวลาเช็ดใช้ผ้าเช็ดแทนครับแปรงฟันเวลาแปรงฟันทำไงเปิดน้ำเลยเวลาแปรงหรือปิดน้ำปิดน้ำเวลาแปรงเนาะใช้ชาโคกใช้แบบไหนคะปิดน้ำเขาบอกว่าใช้แบบกดใช้ชักโครกแบบกดอ่ะดีกว่าแบบว่าต่างลาดนะเพราะว่าเวลาแบบกดเนี่ยชักโครกแบบกดเนี่ยเขาจะมีการกำหนดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยใช้น้ำกี่ลิตรแต่ถ้าเราลาดเนี่ยเราก็จะลาดท่วมทีเดียวเลยนะซักผ้าก็เลือกผ้าซักผ้าแต่พอซักผ้าครั้งละมากๆเห็นไหมคะช่วยประหยัดน้ำได้นะคือซักทีเดียวรวบรวมไปซักทีเดียวเนาะแต่ว่าต้องก็คำนึงถึงเครื่องซักผ้าเราด้วยนะล้างถ้วยล้างชามนะคะเอาน้ำที่เหลือจากการล้างทำความสะอาดภาชนะไปสามารถไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะอันนี้เป็น10ตัวอย่างนะอาจจะมีวิธีการอื่นอีกเยอะเลยอ่ะต่อไปเป็นคลิปวิดีโอสรุปนะคะคลิปวิดีโอนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นาทีกว่าเพราะฉะนั้นตั้งใจหลังจากคลิปวิดีโอนี้จบแล้วคุณครูจะมีคำถามถามพวกเรานะ10ข้อแล้วก็ได้เวลาของการฝึกหัดทบทวนบทเรียนเป็นการสรุปนะคะคลิปวิดีโอนี้เสียงเบาจังเลยแบบนี้เบาจังเลยครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนมีเสียงเบาทรัพยากรเสียงเบานี้คนอื่นเบาด้วยไหมคะชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคนล้วนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนที่ทำให้ทรัพยากรเปลี่ยนแปลงและเสียหายจึงต้องมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรใช้ต่อไปในอนาคตการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเราจึงต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ไว้เช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองไม่ปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนลงสู่แม่น้ำการบำบัดน้ำเสียให้กลับไปใช้ใหม่น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมอย่างหนึ่งอาจจะนำไปใช้ได้ในอีกกิจกรรมหนึ่งได้เช่นน้ำที่ใช้ล้างภาชนะสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้เป็นต้นทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญเช่นกันและเราก็สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้ดังนี้การปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินลดการทิ้งขยะลงสู่พื้นดินการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับดินและแร่ธาตุต่างๆอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สามารถทำได้โดยการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายไปการปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันรักษาป่าไม้ขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าที่เราอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยเช่นกันเนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการระเหยและการไหลซึมของน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตมีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเราได้ดูสรุปไปแล้วว่าทรัพยากรที่มีอะไรบ้างนะในนี้เขาบอกมีอะไรบ้างนะคะน้ำต้นไม้ดินป่าไม้ทุกอย่างมีความสำคัญกับชีวิตแล้วมีความสำคัญกว่าต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะที่ต้องใช้เนาะแล้วก็มีความเชื่อมโยงนักเรียนสังเกตไหมถ้าเราอนุรักษ์ดินก็จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราอนุรักษ์ดินมีอะไรเกิดขึ้นดินใช้สำหรับทำอะไรหลักๆอ่ะถ้าดินดีต้นไม้ขึ้นไหมต้นไม้ขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นถ้าดินดีต้นไม้ก็สามารถเจริญเติบโตได้พอมีต้นไม้ปั๊บก็จะมีแหล่งอะไรขึ้นมาทันทีมีแหล่งสะสมน้ำถูกไม่ต้องถูกต้องไหมคะถ้าน้ำอุดมสมบูรณ์เราก็ใช้น้ำมาลดต้นไม้ถูกไหมเนี่ยเห็นไหมคะสามอย่างเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดสูงสิ่งหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆด้วยและในที่สุดคนที่ได้รับผลกระทบก็จะมาสู่ใครในที่สุดแล้วใครจะได้รับผลกระทบต่อมาตัวคนถูกต้องค่ะเก่งมากก็คือคนนั่นเองนะคะ
ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ไว้สุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนนั่นแหละค่ะหรือก็คือมนุษย์เรานี่แหละเนาะต่อไปเป็นคำถามท้ายชั่วโมง10ข้ออ่ะพวกเราเตรียมตัวดูช่วยกันตอบนะคะอันนี้เปิดไหมช่วยกันตอบได้แบบฝึกท้ายหน่วยถามว่าจดไหมตอบตรงนี้เลยว่าจดไม่จดไม่จดไม่จดจดแต่จำไม่ได้นะครูไม่บังคับนะไม่จดแต่จำให้ได้นะจ๊ะเป็นการถามในชั่วโมงเราเนาะถามตอบกันในชั่วโมงแลกเปลี่ยนกันคำถามถามแม่ว้าเยี่ยมค่ะไม่มีใครตอบใครก็ตอบเองนะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวจะอ่านแบบนั้นเดี๋ยวจะอ่านแบบโอเปอเรเตอร์ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดข้อไหนคะที่ดีที่สุดนะเราเลือกดีที่สุดค่ะเพราะเขาบอกว่าดีที่สุด4ข้อนี้อาจจะดีเหมือนกันหมดแต่ว่ายังไม่สุดข้อไหนดีที่สุดช่วยกันตอบ1 2 3 1ครับคนอื่นช่วยกันตอบระหว่าง1เอาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปขายเลยข้อ4ครับเอามาเผาเอามาพับถุงใส่หรือเอามาทำเป็นกระดาษใหม่ดีที่สุดคือต้องข้อ4ครับตอบคำถามในใจถ้าเกิดคนไหนตอบถูกมันจะมีเขาจะมีดวงจันทร์นะคะแล้วก็โอเคมาให้คนนั้นตอบถูกคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ปรบมือให้สำหรับคนที่ตอบถูกเมื่อกี้ใครตอบถูกโอมครับโอเคค่ะต่อไปข้อที่2เก่งมากครับโอมข้อที่2ค่ะข้อที่2เอาล่ะโจทย์ยากมากเลยข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดอีกแล้วดีที่สุดอีกแล้วนะดีที่สุดอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีที่สุดเหมือนกันอ่ะทําไหนดีเมื่อกี้ก็คือการใช้ให้มันใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเอามาใช้ใหม่อันเนี้ยอันไหนดีที่สุดคะระหว่าง1 2 3 4ข้อ1บุกป่าเลยจะเป็น1 2 3 4ข้อไหนดีที่สุดคะข้อ4ค่ะดีที่สุดเพื่อนตอบมาแล้วข้อ4คนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงจ๊ะตอบเร็วใครเห็นด้วยกับเพื่อนว่าข้อ4ข้อ4ค่ะเห็นด้วยครับข้อ4เห็นด้วยครับคำตอบคือข้อ4 3สาเหตุฟังดีๆนะคะทรัพยากรเนี่ยที่มีอยู่เราสามารถใช้ได้แต่ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดถึงจะเกิดประโยชน์เอาไหมนะเขาให้เราใช้ได้แต่เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดถึงจะเกิดประโยชน์ถามว่าถ้าปล่อยให้ป่าไม้เจริญเติบโตอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลยนะมีแต่ป่าลกๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความสมดุลอะไรเลยอ่ะในที่สุดจะเป็นยังไงคะมีป่าเยอะเนาะมันลกก็ลกล้างจริงๆแล้วใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะวิธีที่ดีสุดเลยคือปฏิบัติตามผังเมืองเมื่อกี้ไงเขาบอกในสไลด์ก็บอกแล้วนะก็คือควบคุมประชากรให้ยึดหลักปฏิบัติว่าบางจังบางประเทศนะคะลูกเขาจะบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปใช้ทำกินได้เนาะต่อไปข้อที่3ค่ะเดี๋ยวจะหมดชั่วโมงเสียก่อนอีก8ทีนึงข้อ3การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็ให้เกิดผลดีอย่างไรเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเราทุกคนน่ะมีเกิดความดียังไงคะผลดียังไงคะเกิดผลดียังไงลูกช่วยกันตอบเร็วเงียบกริบเลยเฮลโลตอนนี้ทุกคนยังได้ยินเสียงครูดวงอยู่มั้ยคะเฮลโลเอาช่วยกันตอบถ้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อ่ะครับให้เวลาคิดเร็วๆนักเรียนว่าข้อไหนอ่ะจะทำให้เรารู้สึกทำไมนะข้อ1ค่ะข้อ1ข้อความรู้สึกเป็นข้อ1ข้อ1ข้อ1ถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นครูพูดไปแล้วเห็นไหมถ้าเรารู้สึกอ่ะเป็นการเป็นเจ้าของร่วมกันอ่ะเราจะช่วยกันรักษาเหมือนบ้านของนักเรียนอ่ะถ้าในบ้านของนักเรียนอยู่ๆวันนึงครูดวงไปเยี่ยมบ้านแล้วครูดวงไปทุบกระจกบ้านนักเรียนแตกเนี้ยยอมไหมล่ะยอมไหมคะลูกไม่ยอมเหมือนกันถ้าเรามีความรู้สึกของที่เราใช้อยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเหมือนของเราอะให้เราเป็นเจ้าของร่วมกันเราจะรู้สึกเห็นคุณค่าของเขานะต่อไปข้อ4จุดประสงค์สำคัญอันนี้ครูถามตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะไว้สำหรับทำไมต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติครูถามแต่ต้นชั่วโมงเลยเพื่อให้เพื่อให้อะไรคะตอบพูดดังๆนิดนึงเพราะตอนนี้ฝนตกเสียงฝนตกดังมากเลยไม่ได้ยินเสียงพวกเราเลยเพื่ออะไรคะลูกเพื่อปกป้องครูผมพูดไม่ได้เ
ดูขวดแล้วใช่ข้อหนึ่งสองสามสี่เห็นไม่เห็นมันเหนียวมันเคยตากถูกเลยเคยกินเออกินแล้วกล้าอะไรเอ่ยเป็นชื่อข้างล่างเด็กชายข้อสี่เรื่องนี้คนลุงหลังไว้ใช้เก่งมากค่ะข้อที่ห้าเออไฟขังเทิงนี่เห็นบ่เนี่ยข้อที่ห้าการกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ที่มีความสำคัญสุดเราต้องอนุรักษ์อะไรไว้ก่อนในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยรักป่าไม้เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะเมงป่าไม้ถูกต้องนะคะข้อที่5ไปอย่างรวดเร็วเลยฝนตกเนาะความหมายที่ถูกต้องของการอนุรักษ์เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วครูพูดไปแล้วนะครูพูดไปแล้วด้วยความหมายที่ถูกต้องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติคือ1 2 3 4 1ไม่เอามาใช้เลยไม่นำมาใช้ขอเทใส่หนูนะไม่เทหรอกต้องดำรงชีวิตให้คงอยู่ตามกับความคุ้นดื่มดูดิตีนจะใช้อย่างประหยัดและให้ใช้ใส่พวกนมครับทุกครับ1 2 3 4 1 2 3 4ข้อ2ครับ2ครับพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วนี่ใช้ได้แต่ต้องใช้ให้เกิดทำไมคะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เอามาใช้เลยใช้ได้แต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปข้อ7ดินและน้ำที่ไม่ถูกอันไหนไม่ถูก1 2 3 4เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน1 2 3 4ข้อไหนไม่ถูกคะเร็วๆค่ะลูกทันหมดเวลาเร็วๆๆๆๆอันไหนไม่ถูกเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวได้ค่ะได้เร็วๆค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวหมดช่วงก่อนนะเดี๋ยวเราตอบไม่ทันนะ1 2 3คำตอบคือข้อระหว่างสร้างหมายไปเลย2ส่งเสริมสมดุลแร่3สร้างคำนบตีโพแก้แปะไม่ถูกคำตอบคือข้อ2ถูกต้องยิ่งขุดยิ่งเจาะหน้าดินไปขายยิ่งทำลายดินก็ยิ่งเป็นการที่ไม่ได้รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับดินและน้ำนะคะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่อีกแล้วนะวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ใช่1 2 3 4ข้อไหนนักเรียนคิดว่าไม่ใช่คะไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์คำตอบคือข้อรัชนนท์เก่งมากค่ะลูกนะคะปรบมือให้รัชนนท์แล้วกันพอได้ยินเสียงรัชนนท์ชัดสุดนะคนอื่นแย่งแข่งกันตอบได้นะซื้อมาเลยค่ะซื้อทะเบียนจากกรณีหายากมาจากต่อไปข้อที่9ลองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมีข้อ10ข้อเอาล่ะบุคคลใดคะใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าอันนี้ตอบชื่อคนที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ชื่อคนที่เราชอบรดน้ำต้นไม้ครับข้อ1อีคิวรดน้ำต้นไม้ทุกเที่ยงคืนนะคะอีคิวกัปตันบอกเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันไอด้าไหนคะไอด้าอยู่ไหนไอด้าบอกนำน้ำที่เหลือจากการสัตว์ไปรดน้ำต้นไม้โอเคไอด้าไอด้าคือครูผมไม่ได้รดน้ำทุกเที่ยงคืนไม้ครับครูที่3จะได้ไม่เปลืองน้ำดื่มไงครับระหว่างอีคิวกัปตันไอด้าเต้ตอบไอด้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไอ้ด้านนำน้ำที่เกิดจากการซักผ้ามารดน้ำต้นไม้นะคะผมรดน้ำตอน3ครับไม่ใช่เรื่องคือไม่มีชื่อใครในห้องในสายป.5นั้นมีไม่ต้องไปเสียใจนะคะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูก็ใส่ไปนะคะลูกแต่รักทุกคนนะครูดวงรักทุกคนนะต่อไปข้อสุดท้ายท้ายสุด10นักเรียนสามารถเอาตัวนักเรียนนะจ๊ะสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ยังไง1ครับร่วมกันป่าสงวนป่าไม้แดงครับตอบ1 10ตอบ1ครับ10ตอบ1ไม่ตอบทุกอย่างหรอปลูกป่าทดแทนใช้น้ำอย่างประหยัดบอกแล้วอย่าลืมว่าแหล่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นทุกข้อหมดทุกข้อครับเอาล่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะเดี๋ยวสักพักนึงจะมีวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะสรุปกันก่อนนะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติไปวันนี้มีทรัพยากรกี่อย่างคะที่เรามานำเสนอกันวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งห้าอย่างครับครูมีต้นไม้วันนี้มีอะไรบ้างดินมีต้นไม้ดินน้ำพลาวัตน่ารักมากเลยโอมน่ารักมากเลยค่ะดีมากเลยดินน้ำแล้วก็ป่าไม้ทรัพยากรทุกอย่างนะคะมีความสำคัญกับเราถูกต้องไหมเราต้องช่วยกันอนุรักษ์อย่างที่บอกไป
ถ้าเกิดสิ่งทรัพยากรทางธรรมชาติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำลายไปคนในที่สุดแล้วใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคนเราใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคนครับคนเราก็คือป่าไม้ป่าไม้ถูกก็คือคนเนี่ยสมมติป่าไม้ถูกทำลายมากๆเช่นถ้าเกิดป่าไม้ถูกทำลายมากๆไม่มีต้นไม้ไว้คอยกักเก็บน้ำก็จะเกิดน้ำท่วมได้ถูกต้องไหมคะเนี่ยอย่างช่วงนี้พายุฝนฟ้าคะนองเข้าก็นำบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมพอน้ำท่วมปั๊บขยะที่คนทิ้งไว้ก็จะถูกนำมากับน้ำบางทีเอาขยะไปกองไว้แล้วน้ำท่วมกองขยะขยะเหล่านั้นที่พวกเราเอาไปทิ้งไว้ในที่สุดก็จะลอยมาหาใครมาหาเราเราอยู่บ้านที่ติดกับริมแม่น้ำทิ้งขยะลงน้ำทุกวันเลยแล้วเราก็คิดว่าน้ำเนี่ยขยะเหล่านี้มันเขาจะไหลไปไหลไปไหลไปในที่สุดแล้วขยะเหล่านั้นอาจจะวกกลับมาหาเราอีกรอบหนึ่งก็ได้ถูกต้องไหมคะเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปแล้วจะเกิดประโยชน์ผลมากที่สุดก็คือนักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตนะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมีคุณค่ากับเรานะคะมีประโยชน์กับเราเราขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เนาะวันพรุ่งนี้คุณนัดหมายว่าคุณจะทำการอะไรคะลูกไลฟ์เวทีไลฟ์เวทีครับสอบเก็บคะแนนผ่านใบงานไลฟ์เวิร์กชีตนะส่วนหนึ่งคุณจะส่งให้ไปในช่องแชทนะคะแล้วก็ไลฟ์ก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มมีอะไรมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจะหมดชั่วโมงแล้วครูทราบค่ะครูทราบค่ะมิกกี้นะคะมิกกี้ออกก่อนก็ได้ค่ะกูกำลังจะเฉลยข้อสอบเพื่อนพอดีเลยครูจะออกข้อหนึ่งกอไก่ข้อสองคอควายข้อสามงองูเรียนค่ะครูพูดไปไม่มีนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะไม่มีนะไม่มีนะลูกไม่มีนะคะครูล้อเล่นนะคะลูกครูมาสอนเรื่องเอาล่ะครูจะออกไปได้หรือเปล่าพรุ่งนี้ครูจะสอบนะคะเก็บคะแนนนะคะส่งไปในครูจะส่งงานเข้าไปในไลฟ์เวิร์กชีตนะครูจะส่งไลฟ์เวิร์กชีตเข้าไปในช่องแชทนะคะวันพรุ่งนี้หนึ่งช่องทางนักเรียนเข้าไปทำได้สอบเรื่องอะไรคะสอบเรื่องอะไรเรื่องรักป่าไม้ก็ลักษณะทางพันธุกรรมแต่ครูจะสอนก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนไปอ่านก่อนรอล่วงหน้าได้นะคะอ้าวหมดชั่วโมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับขออนุญาตได้พูดคุยครูได้ตอนนี้แต่ใช้คำสุภาพทยอยออกได้เลยค่ะฝนกำลังตกลงๆทยอยออกได้เลยค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะนักเรียนค่ะทยอยออกได้เลยค่ะลูกฝนกำลังทยอยจะตกนะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมวันนี้เรียนไม่เข้าใจตรงไหนถามเพิ่มเติมได้นะจ๊ะนักเรียนจ๋านักเรียนออกได้เลยนะจ๊ะลูกงั้นครูขออนุญาตออกจากห้องให้นักเรียนเนาะ